วันที่26เมษายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้ากราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายไบรอันจอห์นเดวิสันเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเฝ้าทูลกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายสกอตต์เคลลี่ฉางผู้สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางเอฟเลนดาเลนอักกุลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่